้องแชร์ไปยังความหลากหลายก็แปลว่ามิติต่อไปมันต้องไม่รู้ข้างหลังเราก็คือแอ่งมหาสมุทรแห่งปัญญากันแล้วกันกลางมาเลยร้อยเปอร์เซ็นต์องศาไปเจออะไรบ้างทีเนี้ยลงล่างแค่นี้ที่บอกว่า imagination มันเกิดข้างหลังมันเป็นตัวสบายอยู่แล้วเพราะมันค่าคงที่นะก็ทยอยลงไปใช้มันก็จะลิงก์กันระหว่างข้างหน้าที่เราสื่อสารกับข้างหลังมันจะลิงก์มาลิงก์มากลุ่มไหนปากมันองศาไหนใครแต่แล้วก็เบนองศาเนี่ยเบนองศาแล้วก็จับ3องศานี่มารวมเนี่ยมันก็มิกซ์มิกเซอร์ชรุค่ะคือคนพรีเซนต์เนี่ยก็คือมิกเซอร์ที่ดีนั่นเองแต่มันเป็นมิกเซอร์มันไม่ใช่กลไกในเรื่องของแมคานิกมันไม่ใช่ไอ้มิกเซอร์พวกการใช้เสียงใช้ภาพเห็นมั้ยที่จะซูมอินซูมเอาท์ไอ้การซูมอินซูมเอาท์ก็คือเรื่องราวของการที่ใช้ระดับของเสียงนั่นแหละซูมอินซูมเอาท์ก็แปลว่าระดับเสียงเนี่ยก็ต้องพอมันขึ้นกับลดระดับเสียงลงมานิดนึงแล้วก็ไปต่อประมาณนั้นมันก็อยู่แค่นี้การใช้ปัญญาทางธรรมกับทางโลกมันจะลิงก์กันในกรอบเนี่ยตรงนี้อย่าหลุดว่าแกนแห่งปัญญาเนี่ยไอ้สามแรงที่พูดถึงอย่าหลุดถ้าหลุดปุ๊บมันไปแล้วก็มันไปแบบไม่รู้นะอันนี้กำลังพูดถึงเรื่องของสมาธิตัวเองที่มีอยู่ณวันนั้นนะถ้าหลุดปุ๊บก็โอ้ยาเลยแหละครับไอ้ยาเลยแหละไม่รู้ไปด่าเมียพ่อใครบ้างก็ไม่รู้ก็นี่เพราะว่าสติสัมปชัญญะไอ้สัมปชัญญะของเราก็คืออยู่ในอะไรห่วงแห่งปัญญาหรือว่าพลังงานบริสุทธิ์ทำนองนี้นั่นนะคือสัมปชัญญะสัมปชัญญะของเราแต่สัมปชัญญะของชาวบ้านไม่ใช่แล้วครับความคิดความจำแล้วก็ชาวบ้านเขาจะอนาคตก็จะไม่ได้ใช่ไหมนี่ฮะเราก็ชี้ช่องอนาคตเข้าไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นอ้างไปไม่เราก็มันไม่ไหวก็ทิ้งให้ใครล่ะทีเนี้ยอย่างเงี้ยไม่รู้มันจะมีอยู่คำนั้นมันไปต่อไม่ได้รู้เข้าใจทิ้งเลยทิ้งไปหาเอามีเนี่ยก็โยนลูกอย่างเงี้ยก็ทำนองนั้นแหละครับแล้วตัวหลักเขาจะมีแนวทางเขาเองในการที่จะบูรณาการของเขาเองเพราะว่าการพูดจาทั้งหมดมันอยู่ในภายใต้ของหัวเรื่องใหญ่ของเราเนี่ยนะใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นผู้คนเขาผ่าน TTM แน่นอนนะฮะแต่พอเวลาคนกลุ่มนั้นก็ยังสงสัยไอ้ตัวหลักเขาก็มาอยู่แล้วเห็นไหมตัวหลักเขาก็มาที่จะตอบปัญหาหนุนนี้เนี่ยให้มันลึกแหลมคมอะไรก็ว่ากันไปตามบทบาทลีลาตามสไตล์ประมาณนั้นครับแล้วมันจะเกิดความเป็นกันเองอะไรก็ว่ากันไปเกิดความไว้วางใจอะไรก็ว่ากันไปเพราะเราไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรแล้วก็มีแต่ความตั้งใจจริงที่ถ่ายทอดถ่ายเทซึ่งเรารู้ว่าของจริงความจริงนั้นมีเพียงสิ่งเดียวเงี้ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วครับอย่าลืมว่าถ้าเรามาคิดถึงพระศาสดาเอกของโลกกว่าพระองค์จะไปล่วงรู้สิ่งนั้นได้โดยตัวพระองค์เองโอ้โหมันเท่าไหร่แล้วลองนึกถึงบรรยากาศพอจินตนาการได้หรือคำว่าหนังติดเอ็นติดกระดูกจะขนาดไหนนะครับอันนี้เราไม่ได้ถึงตรงนั้นเลยนะครับก็เป็นไงว่าอ้างถึงเอามาใช้ในสิ่งที่อันสมควรไม่ใช่แบบเอามาขยี้เพื่อให้มันไม่ใช่ต้องยกไว้นู่นเบื้องสูงสุดอย่างเงี้ยถ้าจะลิงก์มาในบางชั่วครั้งชั่วคราวก็ต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
พอเวลามันเข้าที่เข้าล็อกแล้วทุกอย่างมันจะเป็นอัตโนมัติหมดไม่ต้องตั้งหลักเลยเห็นไหมเคยสังเกตไหมนอนตื่นขึ้นมาก็กระโดดใส่ไมโครโฟนเลยอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรเลยเพราะมันอยู่ภายในตัวเราเอามาใช้เมื่อไหร่ยังไงก็ได้แต่ทั้งหมดอย่าลืมสังคมเนี่ยอย่าให้สังคมทะเลาะกันอย่าให้คนสังคมตีกันไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรมนุษย์ในสังคมเนี่ยมันจำเป็นต้องประคับประคองอย่างมากอย่างมากเลยนะพอเวลามันผ่านไปผลงานก็มีกันอยู่ติดตามเวลาผ่านไปนั่นนะฮะอะไรมันจะได้เนี่ยความเข้าใจกันหลักการของคนในสังคมมันจะเกิดความรักของไมตรีมันเองจะทำอะไรก็เกิดความสามัคคีกันในรูปแบบที่มันลงตัวน่ะแต่เราต้องไม่เอาผลประโยชน์ของเราไปใส่ไปก่อนไม่ได้นะมันจะมีบ้างไหมผลประโยชน์ถ้ามันมีอ่ะเอาไว้ข้างๆเป็นแก้มลิงไปถ้ามันจะมีอ่ะแต่อย่ามาหนุนตัวเองไม่ได้ต้องจัดล็อกให้เป็นพวกนั้นแล้วเราก็จะเดินอย่างคล่องตัวมันก็ไม่ระแวงหน้าไม่ต้องระวังหลังประมาณนั้นนะครับมันก็อิสรภาพก็เกิดขึ้นอยู่ครับอิสรภาพเสรีภาพมันเกิดขึ้นไปในทีมันเองมันก็เบาตาสบายสบายมันจะไปในรูปแบบพวกนี้นะแต่ให้เวลาของการเดินทางเพราะ PE นี่มันเป็นแม่บทของมันอยู่ มันเป็นแม่บทของมันไม่ใช่เฉพาะในโลกนี้มันไปทั้งจักรวาลไปทั้งแสนกฎจักรวาลเพราะฉะนั้นระยะเวลาเราเนี่ยมันจะเดินทางไวเพราะว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยการผ่านภาษาผ่านอากับกิริยาผ่านใดๆก็ยืนยันว่ามันง่ายกันแล้วกันแต่เวลาที่ต้องเดินต่อมันเวลาทำงานแล้วมันเป็นเครือข่ายเป็นผู้คนในสังคมกว่าที่ผู้คนจะสังคมเข้าใจเราได้เนี่ยโอ้โหเราเข้าใจเขามันง่ายแต่การที่ให้เขาเข้าใจเราเนี่ยโอ้โหมันยากมากเพราะนั้นการสื่อสารผ่านภาษาและกับกิริยารวมทั้งโทนเสียงด้วยเนี่ยฮะมันก็เป็นคุณสมบัติของตัวเราอยู่แล้วถอดมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันเป็นของเรามันเป็นตัวเราเราคือใครเรารู้จักตัวเราแท้จริงมันก็วางโพสิชันของตัวเองทำอะไรหรือไม่ทำอะไรในแต่ละวันนี้ได้อย่างลงตัวนะผลของมันก็จะเป็นความสุขของมันเองเป็นความสุขกินก็ได้นอนก็หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์จำใส่ร่างกายแข็งแรงแม้ว่าจะกินในรูปแบบที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขากินชาวบ้านกินหมูหมากาไก่สเต็กเรื่องของเขาของเราอะไรมันก็น่าจะได้อย่างเงี้ยเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าสสารเมื่อเวลาแยกสลายแล้วมันเป็นพลังงานหมดเนี่ยมันพลังงานที่ว่ามันก็แปรผันมาเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็แค่ยกเนี่ยฮะยกมนุษย์จะต้องเข้าใจเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เป็นหลักเป็นแกนแล้วก็ดีเทลอื่นมันก็แตกไปมันสะสมมาเยอะมากไม่รู้กี่พันปีเชื่อซะว่า 2,500 ปีกันแล้วกันในกลุ่มสาธุมันเกิดก่อนนะจริงๆสิ่งที่มันเกิดก่อนสาธุก็คือกลุ่มโอมต้องเข้าใจกลุ่มโอมด้วยครับกลุ่มโอมนี่มันเป็นกันทั้งโลกกลุ่มโอมเนี่ยอียิปต์ก็กลุ่มโอมนั่นแหละครับกลุ่มเทพเจ้าเนี่ยนะโอเคไหมนั่นก็กลุ่มนั้นไปเหมือนกันหมดมาจากกลุ่มโอมนะพอวิวัฒน์ขึ้นมาปุ๊บก็มีกลุ่มสาธุขึ้นมาวิบากแล้วก็มีกลุ่มอามินอาเมนเข้ามาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยฮะมันจะบูรณาการศตวรรษนี้นะฮะเป็นศตวรรษที่มันโอ้โหอลังการงานสร้างมากศตวรรษเนี่ยมันผู้คนจะเข้าใจต่อไปก็คิดเอาในการที่เอาเครื่องแปลภาษาเนี่ยมาเท่าไรก็ต้องคงจะต้องเป็นการลงทุนเพื่อคนทั้งหลายเขาจะเข้าใจเพราะว่าต้องการเผยแพร่เผื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันเราต้องการตรงนั้นเป็นหลักนั้นการลงทุน
เอาเครื่องมือที่มาแปลภาษาลุงออกพูดทีปึ๊บมันเป็นภาษาอะไรทีเนี้ยคนอยู่บ้านไหนเขาก็ได้อานิสงส์เหล่านั้นนะไอ้ของเราก็คิดพออยู่พอกินไปอย่าเป็นหนี้สินลุงรังแล้วกันอย่าไปมีเรื่องมีเราอะไรกับใครอย่างเงี้ยแล้วก็ถนอมเนื้อถนอมตัวไว้ตรงในมุมหนึ่งแคบๆของเราแต่มันอบอุ่นนะแคบๆมันอุ่นนะแคบๆเล็กๆเนี่ยใช่ไหมมันอบอุ่นนะเนี่ยเราต้องมองกลุ่มที่ไปไหนก็เป็นทุกข์หมดเลยโอ้โหการเกิดเป็นทุกข์มันสุดยอดมากพระเจ้าเนี่ยสุดยอดมากไม่ว่าจะเป็นหมูเกิดมาก็หมูก็เป็นทุกข์แมวเกิดมามันก็เป็นทุกข์ต้นไม้เกิดมาก็เป็นทุกข์ยิ่งความแห้งแล้งเข้ามาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโอ้โหมันทุกข์แสนสาหัสนะต้นไม้ใบหญ้าไอ้ความทุกข์นี้ใครล่ะจะใส่ความรู้สึกเข้าไปแทนได้ใครล่ะจะมีรหัสที่จะไปแทนความทุกข์ของหญ้ากำลังใหญ่ใต้จะตายแห้งแล้งเนี่ยมันเห็นไหมใครจะใส่ความรู้สึกตรงนั้นได้ขอโทษทีครับในโลกนี้มีเกิน3คนอยู่เด้ออย่างเงี้ยหรือว่าในโลกนี้มีเกิน2คนอยู่เด้อที่จะมีฟิลลิ่งอย่างนั้นมันไม่น่าจะมีด้วยซ้ำไปมั้งและมั้งด้วยเห็นไหมไอ้รหัสคือรหัสของดินน้ำลมไฟนั่นแหละรหัสดินถ้าพูดผ่านคำว่าดินมันก็คืออะไรคือพูดผ่านภาษาวิทยาศาสตร์ก็นิวตรอนกับโปรตอนนี่แหละครับรหัสดินพูดแค่นี้ก็จบไม่ต้องไปหาคว้าหาแคลกหรอกไม่จำเป็นใช่ไหมฮะใช่ไหมเราไม่ใช่นักเทคโนโลยีเราพูดถึงหน่อยเดียวก็พอได้หรือจะต่อก็ยังได้นะวันบายวันเวิร์ดบายเวิร์ดยังได้นะเอาใครที่เก่งกาจสามารถคว้าแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไปเจอคำว่าแอนตี้หรือว่าแอนทายมันมีขั้วตรงข้ามหมดทางโลกมี2ขั้วคือตรงข้ามหมดมันเป็นภาวะของอิทธิปยตาของมันอยู่ไม่ว่าจะไปในซอกไหนซอยไหนมันจะไปเจอ2คำอิทธิปยตาง่ายๆคือมีได้กับเสียนั่นแหละทั้ง2สิ่งนี้มันจะบอกว่าคอเปรตมันก็ไม่ผิดมันก็สับกันอยู่เงี้ยมันไม่ยอมหยุดหรอกครับเพราะว่ามันเป็นสภาพสภาวะของคำว่าอนิจจังเพราะพระพุทธเจ้าแน่มากทุกอนิจจังอนัตตาไม่ต้องไปใส่ว่าทุกขังเลยทุกขังมันเป็นภาษาตลาดสดแต่แท้มันผ่านมาเยอะแล้วทุกอนิจจังอนัตตาไปเลยถ้าใช้คำเดิมทุกวันนี้มันต้องทุกนิจจังอนิจจังจบข่าวเลยเป็นเส้นตรงเส้นเดียวทุกมันเกิดมาได้เป็นทุกนิจจังอนิจจังเห็นไหมเป็นภาษาใหม่ต้องบอกว่านิจจังแปลว่าเที่ยงแท้แน่ๆมันก็มีพอยต์เดียวที่เป็นจะเที่ยงจริงๆไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้มันก็มีพอยต์เดียวตรงนั้นถ้าเอาพูดผ่านคำว่าดินหรือสารก็คือตรงกลางของโปรตอนกับนิวตรอนตรงนั้นก็คือตัว PEงานบริสุทธิ์ใช่ไหมนี้พอเวลามันเป็นภาคของแมคโครทั้งโลกพลังงานบริสุทธิ์มันก็ครอบคลุมโลกใบนี้อยู่มันจะลิงก์เข้าหากันคำว่าพลังงานบริสุทธิ์เมื่อกี้เนี่ยพูดคำว่าอ่างหรือห้วงทะเลมหาสมุทรของพลังงานแล้วก็อ่างนั้นให้อยู่มันก็จะเข้าสู่กระบวนทัศน์หรือเข้าสู่แอตติจูดของผู้คนได้กระบวนทัศน์แอตติจูดมันก็สามารถที่จะไปได้อย่างง่ายดายแล้วก็อย่างลงตัวเป็นที่สุดยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่ผู้คนจะเข้าใจอย่างนี้ได้โดยง่ายได้โดยง่ายด้วยนะเพราะฉะนั้นไอ้ของเก่าก็อ้างถึงของเก่ามาเอาอ้างถึงก็พอเพราะว่าดีเทลของเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วอย่างเช่นบาปบุญคุณโทษก็ถือเป็นของเก่าเรากักเอาไว้ในใจมันมีแน่แต่ไม่ต้องไปเพิ่มเติมเพราะมีผู้อื่นเพิ่มเติมไปเยอะแล้ว
ตลาดสดตลาดแห้งจนกระทั่งเละตุ้มเป๊ะไปเยอะจับเขาจับความไม่ได้สรุปแล้วผู้บริโภคเบลอเองสุดท้ายแล้วผู้บริโภคก็คือผู้ฟังผู้ดูผ่านจอมั้งผ่านนี่ก็สุดแท้แต่ในสุดเขาก็เบลอแล้วอัลไซเมอร์พาร์กินสันต่อมันก็มาลงเรื่องสุขภาพโอ้ยน่าสงสารภาวะอย่างนี้เราเรียกว่าทุกขังมันอยู่นานก็ทุกมันถูกขังอย่าคิดมากเอาภาษาแย่ก็มาใช้ความทุกข์เวลามันเกิดมันอยู่นานก็โดนขังมันโดนขังในโลกในโลกคือในวัฏฏะพัฒนาออกตามแนวทางพุทธศาสนาตามแนวทางของพุทธศาสนาพัฒนาออกตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเวลาขามาต่อพุทธศาสตร์เวลาค้ากับทางพุทธศาสนาแนวทางอย่างเงี้ยมันต้องออกไปรูปแบบนี้ถ้าจะโยงทีนี้คนที่จะเป็นขาออกก็ออกไม่ได้ทีเนี้ยไอ้เกจิอาจารย์ผู้นำผู้พาก็ตัวเองก็ออกไปไม่ได้ไม่ถึงที่สุดมันก็เลยวนอย่างเนี้ยไม่รู้กี่ร้อยรุ่นคนกันมาแล้ว 2,600 ปีที่ผ่านมาโอ้ยน่าสงสารนะสงสารทำไงได้ล่ะครับก็ต้องถือว่าเป็นหลักเป็นแกนที่ส่งต่อไปยังมนุษยชาติทั้งกลุ่มสาธุอามินอเมนโอมและอามิตพุทธเนี่ยมาถึงยุคนี้กลุ่มโอมนะฮะไม่หมดหรอกครับพวกนี้ไม่หมดในโลกตราบใดยังมันมีมนุษย์อยู่นะกลุ่มโอมกลุ่มเทพเจ้ามีอยู่ทั้งนั้นแหละครับทีนี้ใครล่ะครับจะเข้าใจสิ่งที่ว่านี้ทั้งหมดสมบูรณ์บริบูรณ์มันจะเลยไปเองเลยเถิดไปแน่นอนเรื่องกายใจจิตเนี่ยครับกายใจจิตพูดผ่านภาษามา 2,500 ปีกันมาแล้วเอาเข้าจริงๆแค่พูดคำว่าสภาวะก็จะไปต่อไม่ได้นะครับสภาพและภาวะโอ้เนี่ยก็3คำเนี่ยดีสภาวะมาอธิบายผ่านอายตนะ5ได้สบายสภาพการจราจรสภาพความแห้งแล้งมันเห็นด้วยตาไหมครับสภาพอย่างเงี้ยได้แต่คำว่าทุกข์มันคงเอามันไม่มีใครที่จะเอารหัสส่วนตัวเองไปแทนเขาได้หรอกครับยกเว้นมันมีตัวเดียวนี่มั้งที่จะไปเห็นสภาพสภาวะทุกข์ของอะไรของเกสรดอกไม้นี่ก็คำว่าดอกเกสรพืชก็แล้วอ่ะเพราะเวลามันมีพืชมันก็จะมีการแพร่พันธุ์เนี่ยก็จะไปเห็นเกสรเนี่ยโอลิวันนะอันเดียวนะพืชพืชแล้วก็มีแมลงตัวนึงบินมาเกาะของสองสิ่งเนี่ยแมลงนี่ก็บอบบางมันเล็กเกสรพืชก็เล็กต่างคนต่างเล็กเนี่ยเห็นไหมไปเห็นสภาวะนั้นไม่ว่าจะเป็นเกสรพืชสัตว์ตัวเล็กที่มันมาจ้าเอกันตรงนี้ก็ต้องมีอยู่ภายใต้เงื่อนไขความชื้นถึงจะอยู่ได้ความชื้นหมอกก็ได้ตอนเช้าตอนคืนความชื้นของหิมะก็ได้เห็นไหมแล้วก็ความกดความชื้นความกดความกดความดันก็ใช้เป็นพูดเดียวกันได้อันเดียวกันได้ มันคู่กันความกดความดันก็ได้ความกดจะไม่เข้าใจอ่ะมันต้องพอพูดคำว่ากดก็ต้องพูดคำว่าดันด้วยความกดความดันของความชื้นโดยมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแค่นี้ฮะมันจะเข้าใจในภาวะเพราะความเข้าใจตัวนี้ไม่ใช่เข้าใจในบทบาทอย่างไรมันเข้าใจโดยการเข้าถึงทีนี้เข้าถึงอะไรเข้าถึงโดยจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจิตเข้าถึงนั้นได้แล้วจึงมาแชร์ได้ทีนี้มันก็เวอร์ไวเวฟอย่างเดียวเลยครับสุดท้ายจุดที่ว่าใครจะเงี่ยหูฟังใครจะสนใจใฝ่รู้ฟังเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าเป็นกรณีพิเศษถือไม่มีเวลาเป็นฟังเรื่องราวในพิเศษมันก็อยู่บันทึกอยู่ในบ้านเราทีวีแล้วต่อไป
แขกไปไทยมาต่างๆนะเดี๋ยวก็จะรู้กันหมดกว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยอะอะไรทำนองนี้ก็เชื่อว่าสิ่งที่ทำกันมากี่ปีแต่เริ่มรับรู้วันที่1มกราคมปี37มาถึงวันนี้มันกี่ปีมาแล้วมันยังต่อเนื่องมายาวนานแล้วก็ต่อไปอีกถ้าใครไม่รู้หรอกครับก็เชื่อว่ามันจะส่งผลดีทั้งทางพืชสัตว์มนุษย์ใช้คำนี้พืชสัตว์มนุษย์เมื่อกี้นี่ยังไม่จบที่บอกว่าภาคพื้นดินพลังงานที่เรียกแม่ธรณีแม่ธรณีนั่นแหละครับก็รหัสเดียวกันในแม่ธรณีเนี่ยใช่ไหมฮะไอพลังงานตรงนี้ธาตุดินมันถึงมันต้องพูดผ่านวิทยาศาสตร์มันจึงจะร่วมสมัยแล้วก็ทำให้ผู้คนในโลกนี้รู้และเข้าใจได้ทันจะเอาแม่ธรณีมาพูดสวยเลยเนี่ยคนพูดไหนอยู่ไหนทีเนี่ยเห็นไหมครับไปหาก็ไม่เจอถ้าเป็นนิวตรอนโปรตอนนิวตรอนเห็นไหมวิทยาศาสตร์ก็จะมองเห็นเพราะฉะนั้นเอาตรงนี้ฮะเข้ามาเป็นตัวอ้างถึงในเรื่องของเป็นที่ผมเป็นธาตุดินธาตุน้ำทีนี้แม่คงคาอยู่ในแม่คงคานั่นก็เป็นความเชื่อกลุ่มโอมมาจากกลุ่มโอมพวกนี้โอเคนะครับ มันไม่ผิดหรอกครับรู้จริงไหมคนรู้จริงนั่งพูดอยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าแกนของน้ำคือพระแม่คงคามาถึงวันนี้พูดถึงคงคาน้ำมันก็พูดถึงไฮโดรเจนกับออกซิเจนใช่มั้ยพอพูดถึงไฮโดรเจนก็คือโปรตอนกับนิวตรอนอีกแหละมันจะหนีไปไหนทั้งออกซิเจนด้วยใช่มั้ยครับก็แปลว่าต้องพูดผ่านภาษาร่วมสมัยก็คือวิทยาศาสตร์โอเคมั้ยต้องพูดผ่านตรงนั้นลมอีกทีเนี่ยลมก็คืออากาศก็หนีไม่พ้นเรื่องของโปรตอนกับนิวตรอนจนได้ใช่มั้ยครับอากาศแต่ความร้อนสิครับขอโทษทีนะครับให้รู้ซะมั่งนะไอ้จุดที่มันเป็นไข่แดงจริงนะฮะไม่มีทั้งโปรตอนไม่มีทั้งนิวตรอนที่เขาว่าแน่มาไปนู่นเลยเออไม่มีเท่านั้นนะครับเพราะมันเพียวมันไม่รู้จะว่าอะไรอ่ะมันเกินภาษาเกินใดๆทั้งสิ้นมันเพียวไอ้ตัวเพียวเนี่ยนะวันนี้มันทำงานกันโอ้โหมันเป็นกฎของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของกาแล็กซี่ธรรมชาติของดวงอาทิตย์ธรรมชาติของแกนภายในโลกศูนย์กลางโลกคือธรรมชาติมันก็มันทำให้เรดิเอทของตัวมันเองโลกมันก็เรดิเอทพลังงานนี้อยู่ตามการหมุนรอบตัวเองแล้วก็การโคจรรอบดวงอาทิตย์ถ้าหากว่าเราไปในมุมมองพวกนี้มันไม่น่าจะมีใครมาย้อนแย้งหรือถ้ามีก็ต้องแชร์ฮะถ้ามีก็ต้องแชร์เข้าไปคนที่มีย้อนแย้งก็ต้องมีภาคความรู้เขาแหละในทั้งโลกนะในหาตรงนั้นเราจะไปอย่าไปเตะตัดขาเขาไม่ได้คนนั้นเราถือว่าดีแล้วที่เข้าใจแต่ยังขาดตัวนี้หรือเปล่าไม่ทราบก็ยกตัวที่เราจะหยิบยื่นเข้าไปโป๊ะเข้าไปเขาก็โอ้โหอลังการงานสร้างของเขาเองเอ็นไลท์เทนเมนต์ก็จะเกิดแก่เขาถ้าสิ่งนั้นเขาฟอลโล่มีตามเรามายกเว้นเขาไม่ follow ก็มันก็เป็นสิทธิของผู้ที่รับสื่อสารต่างๆแล้วนะแต่เรามีหน้าที่เราก็ต้องคอยหาจังหวะหาโอกาสเวลาใดพอที่จะจับประเด็นปัญหาของความทุกข์ความเวทนาของมนุษย์ออกมาในแต่ละส่วนแต่ละคนนะแค่พอยเดียวมันก็ไปได้หมดแล้วความทุกข์มันจะไปได้หมดอ้างถึงที่มาที่ไปให้ผู้ฟังเขาได้ผู้ฟังผ่านจอที่เรามีอยู่เราไปได้ที่มาจากจอใครเนี่ยอ้างถึงหน่อยเดียวมันไม่เสียหายแต่ประการใดมันไม่ได้อ้างตัวบุคคลจนเกินเหตุเกินใจอ้างถึงสังคมออนไลน์นู่นนี่นั่นเนี้ยวันนี้เมื่อวานนี้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาวันนี้แม้แต่มันไปได้หมดนะแต่ก็รักษาไว้ความมั่นคงของชาติด้วยนะครับทำงานต้องรักษาไว้เรื่องความมั่นคงเพราะถ้าความมั่นคงถือว่าเป็นสายใหญ่แห่งความสำคัญมากถ้าขาดความมั่นคงแล้วเราก็มันต่อกันไม่ติดนะแตกเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความมั่นคงให้ได้การอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคเนี่ยความมั่นคงทางด้านราชการของทหารเขาก็จะมีความมั่นคงของเขาในรูปแบบของเขาที่เราเรียนเห็นอ่านมา
ความมั่นคงฝ่ายตำรวจก็จะมีของเขาของเขาเหมือนกันนะครับทีนี้ตำรวจกับประชาชนทั่วมันก็แยกไม่ออกถ้าให้ประชาชนแยกไม่ออกเนี่ยเราทำที่ผสมผสานตรงนี้นะไม่ใช่เอาเรื่องความมั่นคงมาตีแตกเละจนกระทั่งมนุษย์ในบ้านเมืองหาจุดยึดไม่ได้เนี่ยโอ้อันตรายมากนะครับความมั่นคงจะบอกให้รู้ไว้นะครับความมั่นคงทางชีวิตความเป็นอยู่ที่เราพูดกันมากันเยอะแยะมากมายมหาศาลถ้าตีไม่แตกแล้วมันก็เลยกลายเป็นแทนที่จะมั่นคงแตกแยกเลยตรงนี้สื่อภาษาเนี่ยสำคัญมากจะต้องให้มีครับครับใครทำอะไรก็เรามันคงตำหนิแรงๆไม่ได้หรอกก็ต้องยอมรับแต่เราไม่ใช่มนุษย์พันนั้นมนุษย์อย่างเราต้องหาทางผสมผสานให้เกิดความเข้าใจระหว่างฝ่ายราชการกับประชาชนฝ่ายความมั่นคงกับราชการและประชาชนเนี่ยมันจะโยงรูปแบบอย่างนั้นออกมาให้เราเห็นเป็นเครือข่ายที่ดีและมีคุณธรรมนั้นทำงานอีกหลายปีแต่คิดยังไงไม่ใช่ตีหัวเข้าบ้านเราไม่ใช่มนุษย์พันตีหัวเข้าบ้านมันจะรักษามาได้ไงแต่ปี37มาถึงนี้มัน20กว่าปีนะเราต้องมีความมั่นคงในส่วนตัวเขาจริงเขาถึงจะอยู่ได้อยู่อะไรต่างๆนะได้อย่างสันติวิธีอย่างนี้เป็นต้นครับโอเคจบข่าวหลับตาแล้วให้ฟังไม่ทราบว่าไปสะดุดใครบ้างหรือเปล่าคงไม่สะดุดมั้งมันไม่น่าจะสะดุดใครที่ทำให้เกิดความเสียหายทางด้านแอตติจูดหรือว่าทัศนคติของผู้คนที่กำลังฟังเสียงกระมังตกใจที่สูงก็แค่นั้นเองว่าแล้วไปแล้วกัน Thank you very big จบข่าวครับ